เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:07 น.นายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบรัฐบาลเตรียมรับมอบสิ่งของสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลตัวเองสู้โควิด-19ก่อนเรียกประชุม10ศูนย์ปฏิบัติการของสบค9:14 น.เทวันรอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ขณะแจงเงินบริจาคโควิด-19ยึดระเบียบในการใช้จ่ายรอวิษณุปรับแก้9:37 น.เผาวอดกลางเมืองแม่ฮ่องสอนผู้ว่าราชการบัญชาการดับเพลิงร้านค้าตึกแถวไหม้เป็นจุน6คูหามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทเร่งหาสาเหตุ9:44 น.ทอยออยรายงานราคาน้ำมันดิบทรงตัวหลังโอเปกคาดการอุปสงค์น้ำมันและยุโรปเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19ล่าสุด9:57 น.ชาวลุ่มน้ำบางขามลพบุรีเฮกรมชลประทานช่วยส่งน้ำรอดวิกฤตขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้พร้อมวอนทุกฝ่ายต้องช่วยกันประหยัดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up